สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองคลิปนี้มีความสำคัญมากและปกติเนี่ยผมไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ใครผมวิจารณ์แต่นโยบายผมวิจารณ์แต่ความคิดแต่ไอ้ความคิดที่จะไม่ให้ผมวิจารณ์เนี่ยมันแน่นอนว่าจะต้องออกมาจากใครมิฉะนั้นแล้วผมก็วิจารณ์ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีผู้หนึ่งผู้ใดแต่มีวัตถุประสงค์วิพากษ์วิจารณ์ความคิดของเขาในสิ่งที่เขาแสดงออกต่อสาธารณะผมอยากปูพื้นฐานเหล่านี้หลายคนคิดว่าเศรษฐศาสตร์มันมีสาขาเดียวมันเหมือนกับคนที่เป็นหมอเชี่ยวชาญเรื่องทางเดินลมหายใจแล้วคุณก็ไปถามเรื่องฟันเขาหรือคุณไปถามหมอฟันเรื่องทางเดินอาหารและคนส่วนมากไม่ได้สัมผัสเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์มักจะเข้าใจว่านักการเงินนักการธนาคารเนี่ยก็คือนักเศรษฐศาสตร์คนที่เป็นผู้วิเคราะห์หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เหล่านี้คือนักเศรษฐศาสตร์แม้แต่คนที่เป็น CFO หรือคนที่ชำนาญเรื่อง Corporate Finance ก็นึกว่าเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์อันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่มีมากในสังคมไทยและอีกอันนึงที่มีมากในฝั่งเอเชียก็คือคนที่จบปริญญาเอกจากสถาบันดังจะต้องเก่งบางคนถึงขนาดที่เรียกว่าไม่ดูประสบการณ์หรือผลงานในอดีตเลยดูแต่ว่าจบจากสถาบันไหนแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าใครน่าจะเก่งกว่ากันไอ้นี่มันเป็น mentality ที่ควรจะลบออกจากความทรงจำได้แล้วอันที่3สาขาที่ใช้ในการบริหารจัดการไม่ว่ากระทรวงการคลังหรือแบงก์ชาติก็ตามเศรษฐศาสตร์สาขานั้นชื่อว่าเศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือ macroeconomicsแต่ว่าจะหาคนที่เชี่ยวชาญจริงๆหายากมากแม้ว่าปีหนึ่งจะมีบัณฑิตจบเศรษฐศาสตร์เคยเรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคมาแต่ไอ้ความรู้ความเข้าใจแบบลึกซึ้งแทบจะไม่มีเลยไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวแปรในระบบสมการต่างๆที่เกิดขึ้นจากทฤษฎีได้และบางคนก็โบยขนาดที่เรียกว่าทฤษฎีไม่ต้องไปดูหรอกดูตามปฏิบัติไอ้อย่างนี้เขาจะมีทฤษฎีไว้ทำไมทำไมสาขานี้มันจะต้องมีรางวัลโนเบลไพรส์ถ้าบรรยายแต่ตัวหนังสือ10หน้ากระดาษก็เป็นผลงานแล้วมันจะต้องมีคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนพอสมควรและมีสถิติจากการหาข้อมูลมารองรับเพราะฉะนั้นไอ้การโต้เถียงกันในแมคโครเอคอนอเมิกส์เนี่ยเขาจะโต้เถียงกันด้วยโมเดลซึ่งเป็นคณิตศาสตร์เป็นระบบสมการที่สร้างจากสถิติจากส่วนต่างๆของเศรษฐศาสตร์มหาภาคพูดง่ายๆเป็นการโต้เถียงกันด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่ฝั่งหนึ่งเขียนบรรยายมา5หน้าฝั่งหนึ่งเขียนบรรยายมา6หน้าไอ้6หน้าชนะอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะครับและไม่ใช่ข้อมูลเดียวๆโดดๆด้วยมันต้องเป็นระบบสมการเลยที่จะมาโต้เถียงกันและมันเป็นวิชาเฉพาะที่ชื่อว่า econometricsหรือวิชาสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาเขาลือกันว่ามันยากนักยากหนาเพราะว่ามันต้องอาศัยความรู้ทั้งทางคณิตศาสตร์สถิติและความเข้าใจที่ถ่องแท้ในแมคโครเอคอนอมิกส์จึงจะสร้างแบบจำลองเหล่านี้ได้และเด็กที่ไปเรียนเศรษฐศาสตร์จำนวนมากไม่ได้มีความถนัดทางคณิตศาสตร์นึกว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาสังคมศาสตร์คล้ายๆกับเอาวิชาบัญชีกับวิชารัฐศาสตร์มาผสมกันซึ่งมันเป็นคนละเรื่องเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นวิศวกรรมศาสตร์ของสังคมเป็นการบริหารจัดการให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดถ้ามันง่ายแบบนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ไม่มีการพัฒนาอะไรมันก็คงไม่ต้องมีรางวัลโนเบลไพรส์ให้เป็นประจำทุกปีถูกไหมครับมันซับซ้อนไม่แพ้ฝั่งวิทยาศาสตร์อย่างฟิสิกส์ครั้งหนึ่งแม็กซ์แพลงค์บอกว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เคนส์พูดเคนส์นี่ก็คือบิดาของเศรษฐศาสตร์มหาภาคยุคใหม่ส่วนแม็กซ์แพลงค์นี่ก็คือจะว่าไปก็เป็นบิดาของควอนตัมฟิสิกส์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครก็ตามที่เป็นนักการเงินคุณลองถามเขาซิว่าเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือเปล่าและเศรษฐศาสตร์สาขาอะไรถ้าคุณมีความเห็นแย้งคุณก็สามารถคอมเมนต์ได้แต่อย่าแปะด่าด้อยค่าเพราะมันจะถูกลบด้วย AI และย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคลิปของผมนั้นจะไม่เด้งขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่เคยกดกระดิ่งให้มันเด้งเพราะว่าช่องของผมถูกบล็อกจากกลุ่มผลประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันพืชขวดใสตลอดจนบริษัทยาถ้าคุณสนับสนุนให้ช่องผมเป็นที่ยอมรับกับ YouTube
คุณต้องกดไลค์และกดแชร์ตลอดจน Subscribe ทุกวันนี้แม้แต่คุณกด Subscribe แล้วก็ยังไม่อนุญาตให้กดกระดิ่งคุณต้องส่งสัญญาณไปบอก YouTube ว่าคำตัดสินของ YouTube นั้นมันผิดมันไม่เป็นไปตามที่ผู้ไม่ประสงค์ดีรายงานขึ้นไปและมันเป็นเรื่องแปลกของไทยที่คนที่ได้ตำแหน่งสูงๆจำนวนมากไม่เก่งและไอ้คนเก่งมันก็มีแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสูงๆมันเป็นความคิดของคนไทยอันหนึ่งที่ว่าไอ้นักการเมืองเนี่ยมันคงไม่เก่งอะไรหรอกแต่คนที่ถูกคัดมาจากระบบสถาบันการเงินจะต้องเก่งมันก็มีส่วนถูกและผิดมันแล้วแต่คนมันไม่จริงเสมอไปคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีทั้งเก่งมีทั้งห่วยแตกไอ้คนที่ห่วยแตกก็มักจะพูดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ไปตั้งที่ปรึกษาเก่งๆเอาแล้วคุณไว้ใจเหรอคุณจะเอาพยาบาลห้องผ่าตัดมาผ่าตัดแทนหมอโดยที่มีหมอเป็นที่ปรึกษาทำไมคุณไม่เอาหมอผ่าตัดมาผ่าตัดซะเองถูกไหมครับเหมือนกับผู้ว่าแบงค์ชาติมีทั้งเก่งมีทั้งห่วยแตกแต่ปัจจุบันการทำงานของแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังนั้นไม่สอดคล้องกันและมีความขัดแย้งกันผมวิจารณ์การทำงานของกระทรวงการคลังมาเยอะโดยเฉพาะการแจกเงินวันนี้ผมจะมาวิจารณ์การทำงานของแบงค์ชาติบ้างโดยเฉพาะนโยบายดอกเบี้ยมันปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่า3ใน7ของคณะกรรมการกำหนดอัตราดอกเบี้ยมาจากแบงค์ชาติมัดเป็นข้าวต้มอันเดียวกันเลยไม่มีใครในแบงค์ชาติที่กล้าโหวตสวนผู้ว่าแบงค์ชาติขอให้มีคนข้างนอกเห็นด้วยแค่1คนเท่านั้นก็กลายเป็นเสียงส่วนมากแล้วเพราะฉะนั้นการขึ้นหรือลงอัตราดอกเบี้ยทุกคนก็มองไปที่แบงค์ชาติซึ่งไม่ผิดหรอกครับคนส่วนมากก็เหมือนกับคนภายนอกมักจะเข้าใจว่าแบงค์ชาติมีแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ครอบคลุม ISLM Balance of Payment เอาไว้หมดแล้วแต่มันไม่มีหรอกถ้ามีเขาก็ต้องแสดงให้เห็นแล้วเพราะว่ามันเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการโต้แย้งคลิปมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะผมจะต้องตัดออกมาเป็นส่วนๆแล้ววิจารณ์กันเป็นเรื่องๆเริ่มจากท่อนนี้ก่อนผมเข้าใจแล้วถ้าดูตามตัวเลขนะเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงนะฮะเฟ้อก็ติดลบดูติดลบแล้วทำไมถึงแบงก์ชาติเนี่ยยังไม่ลดดอกเบี้ยคำตอบก็คือต้องดูตัวเลขให้แบบมันละเอียดขึ้นกว่านี้คือดูแค่ไอ้ตัวเลขสไตล์เฮดลงเฮดไลน์เฉยๆแล้วด่วนสรุปเนี่ยภาษาสื่อเรียกว่าพาดหัวพาดหัวไม่ได้ไอ้ดูพาดหัวไม่ได้ต้องอ่านตัวเนื้อแล้วก็ดูที่มาของมันแต่ทั้งหมดต่อไปนี้เป็นการแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจและการวิเคราะห์ของผมนั้นมาจากประสบการณ์ถือเป็นความเห็นส่วนตัวถ้าข้อมูลใดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงคุณก็โต้แย้งด้วยข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลได้ในคอมเมนต์เห็นด้วยครับจะดูแต่พาดหัวข่าวไม่ได้และจะว่าไปแล้วจะดูแต่เนื้อข่าวก็ยังไม่ได้ไอ้คนที่จะเข้าใจเนี่ยจะต้องเข้าใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคและเข้าใจ Econometrics ต้องทำวิจัยจากตัวเลขย้อนหลังหลายสิบปีก่อนที่จะนำมาสรุปแล้วสถิติที่ว่านี้ไม่ใช่ดูแค่สมการการออมอย่างเดียวหรือสมการการบริโภคที่นักการเมืองก็ชอบเอาไปพูดด้วย y เท่ากับ c บวก i บวก x ลบ m เนี่ยแล้วข้างในมันก็มีฟังก์ชันของการออมของการบริโภคที่เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยแต่นั่นน่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งอันน้อยนิดของระบบใหญ่มีคนบอกว่าไอ้เส้น ISLM BP นั้นมันเก่าแล้วไม่มีคนให้ความสำคัญเหตุผลมันมีอยู่2ข้อ1คือมันยากเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยยากจะหาโมเดลทางคณิตศาสตร์จะทำวิจัยหาดุลยภาพเหล่านี้ก็ยากระยะหลังก็เลยมาใช้ Phillips Curves กันแต่ว่าเขาไม่เข้าใจ backbone หรือกระดูกสันหลังของ Phillips Curve ก็เลยไปดูไอ้ตัวที่มันง่ายๆหามาง่ายๆแล้วก็เอามาสรุปเช่นอัตราเงินเติบโตของเศรษฐกิจนะฮะที่มันชะลอตัวลงถามว่ามันมาจากอะไรหลักๆเนี่ยหนึ่งมันมีการผลิตของเรานะที่ไม่ค่อยฟื้นอย่างที่ควรนะส่งออกที่ไม่ค่อยจะดีนะแล้วก็มันก็มีบางหมวดของมันที่มีปัญหามาเชิงโครงสร้างมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับไอ้ปัญหาการผลิตที่ไม่เต็มกำลังเนี่ยถ้าไปโทษเทคโนโลยีมันก็ถูกแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการพัฒนาเทคโนโลยีมันไม่ง่ายสำหรับนิสัยของคนไทยผมบอกให้เลยการรับเทคโนโลยีมันง่ายกว่าปัญหาของการผลิตก็คือมันส่งออกได้น้อยแล้วคุณรู้ไหมว่าปัญหาของการส่งออกมันคืออะไรมันคือสินค้าแพงคุณจะหวังผลิตและขายกันในประเทศเนี่ยอย่าหวังเลยประเทศไทยนั้นเล็กนิดเดียวขนาดจีนประเทศใหญ่เขายังไม่หวังที่จะขายในประเทศเลยครับ
เขาอยากจะส่งออกอินเดียประชากรมากกว่าจีนในปัจจุบันยังไม่หวังผลิตและก็ขายในประเทศอินเดียมุ่งส่งออกและแอบทำสงครามการค้าแบบลับๆก็คือลดค่าเงินรูปีของตัวเองลงไปทุกปีคำถามที่ควรจะถามคือทำไมมันส่งออกได้น้อยทำไมมีคนมาเที่ยวประเทศนี้น้อยกว่าที่เคยเป็นมันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ทศวรรษหลังเนี่ยถูกไหมครับสองนะฮะนักท่องเที่ยวที่ถึงแม้กลับมาเนี่ยรายจ่ายของนักท่องเที่ยวไม่ได้ฟื้นกลับมาอย่างที่คาดการณ์นะฮะและนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาฉลาดเขาอยากจะไปเที่ยวของดีราคาถูกก็เหมือนคนไทยอ่ะตอนนี้ค่าเงินเยนถูกเหลือเกินและญี่ปุ่นก็ดีไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ดีไหมมันจะกลายเป็นภูเก็ตโมเดลผมเคยถามเพื่อนว่าไปภูเก็ตดีไหมเขาบอกว่าจะไปทำไมภูเก็ตไปเที่ยวญี่ปุ่นดีกว่าถูกกว่าภูเก็ตอีกและนี่คือสาเหตุที่นักท่องเที่ยวเบนเข็มไปประเทศอื่นเวียดนามค่าเงินถูกแลกเงินดองได้เยอะเขาก็ไปเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวมาเลไปเที่ยวอินเดียอิหร่านก็เป็นที่นิยมในระยะหลังถ้าไม่จำเป็นเขาก็ไม่ไปสิงคโปร์ไปก็คือไปทำธุระไปทำธุรกิจมันไม่เหมือน30ปีที่แล้วที่คนไทยนิยมเที่ยวในประเทศเพราะว่าต่างประเทศมันแพงแต่ตอนนี้คนไทยจำนวนมากนิยมเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าเที่ยวต่างประเทศอ่ะหลายแห่งถูกกว่าเที่ยวภูเก็ตสมุยซะอีกไม่รู้จริงหรือเปล่าคุณไปคิดเอาเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากเห็นนักท่องเที่ยวกลับมาเมืองไทยคนภูเก็ตอยากเห็นนักท่องเที่ยวเยอะๆสมุยพังงาอยากให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆมันจะต้องถูกก็คือค่าเงินบาทจะต้องไม่แข็งจะต้องอ่อนแบบอินเดียแบบเวียดนามแบบมาเลย์อ่อนลงไปทุกปีเพราะเขาแข่งราคาแอบลดราคากันลงไปทุกปีนักท่องเที่ยวของเขาก็ได้เพิ่มขึ้นกันทุกปีแล้ว3นะฮะเป็นเรื่องของรายจ่ายภาครัฐนะฮะที่อาจจะมีการเบิกจ่ายช้าลงก็ปีนี้โดยเฉพาะงบประมาณล่าช้ามากไอการเบิกงบประมาณรายจ่ายที่ล่าช้าเนี่ยมันส่งผลระยะสั้นมากและมันก็ไม่ได้ไปชะลอให้เกิดการบริโภคที่ลดลงมีผลน้อยมากๆการบริโภคปัจจุบันเนี่ยมันเต็มแม็กเต็มหน่วยเต็มที่อยู่แล้วเมื่อเทียบกับรายได้หมายความว่ารายได้เขาน้อยมากได้มาเท่าไหร่ไม่มีเงินออมคือจะต้องกินจะต้องใช้จะต้องรักษาโรคและก็ต้องใช้หนี้หมดไปกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะการมีหนี้สินสูงขนาดนี้ต่อให้เบิกจ่ายตรงเวลาการบริโภคมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นปัจจัยพวกนี้ล้วนแต่ไม่ใช่ปัจจัยที่มันจะถูกกระทบจากเรื่องของการลดดอกเบี้ยมันไม่ได้ไปช่วยอะไรนะคือถ้าลดดอกเบี้ยเพื่อจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะต้องมาผ่านเนี่ยการบริโภคกับการลงทุนนะครับผมเคยบอกว่าสิ่งที่แบงก์ชาติไม่ว่ายุคไหนล้มเหลวมาตลอดก็คือส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากต่อให้ลดดอกเบี้ยนโยบายลงไปครึ่งเปอร์เซ็นต์ไอ้การลงทุนมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่ามันยังสูงอยู่และสิ่งที่เป็นปัญหามาตลอดก็คือจำกัดสถาบันการเงินจำกัดธนาคารให้มีน้อยๆมันก็เลยไม่เกิดการแข่งขันคู่แข่งน้อยรายก็รู้กันอยู่ว่าหลังบ้านมันหัวกันได้ถ้าไทยเรามีธนาคารหลายสิบแห่งและแน่นอนมันก็ต้องมีการแข่งขันกันมีการลดช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้และสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมันต่ำๆถึงเกิดการลงทุนไอ้การลดดอกเบี้ยนโยบายนั้นมันก็มีส่วนในการลดดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝากแต่ตัวที่เป็นเสือนอนกินจริงๆอ่ะคือธนาคารพาณิชย์ถูกหรือไม่ถูกและสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมบริโภคคนส่วนมากแทบไม่มีเงินออมอย่าว่าแต่ออมเลยใช้หนี้ยังตามใช้ได้ไม่หมดเลยเพราะว่าดอกเบี้ยเงินกู้มันสูงเหลือเกินธนาคารพาณิชย์เอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไปในความเห็นของผมคุณลองดูผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ในเมืองไทยก็ได้ถ้าแข่งขันกันจริงๆเนี่ยผลประกอบการมันจะกำไรกันมหาศาลขนาดนั้นเหรอถูกไหมครับเอาละแวะพักโฆษณาแป๊บหนึ่งแล้วคุณรู้วิธีกระโดดข้ามโฆษณาใช่ไหมครับโฆษณาต่อไปนี้ไม่ได้บังคับให้ดูคุณสามารถกระโดดข้ามได้เลยเหตุผลที่ผมต้องสนับสนุนการกินการดื่มโกโก้นิปส์โกโก้แมสก็คือเกษตรกรไทยเมื่อ10กว่าปีก่อนถูกหลอกให้ปลูกเยอะมากและผลิตผลมันเยอะมากประกอบกับเกษตรกรน้อยรายจริงๆที่จะแปรรูปได้ดีถ้าแปรรูปไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับน้อยนารสชาติมันแย่กว่าน้อยหน่ายแต่ถ้าแปรรูปได้แล้วมันกลายเป็นของวิเศษกลายเป็นซุปเปอร์ฟู้ดที่ผมสนับสนุนให้ทุกคน
กินดื่มโกโก้แมสและโกโก้แมสไม่เหมือนผงโกโก้ที่นำเข้าจากต่างประเทศประโยชน์ของมันมากกว่ากันเยอะมันมีสารเซโรโทนินสูงมากๆที่ช่วยให้คุณนอนหลับสบายช่วยให้คลายเครียดลดโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าและใช้ร่วมกับยารักษาโรคซึมเศร้าด้วยช่วยให้สมองทำงานดีๆแต่น่าเสียดายคนไทยปลูกเยอะแต่ไม่กินถ้าคุณสนใจก็ติดต่อได้ตามไลน์ที่เห็นเอาละกลับเข้าสู่เนื้อหาแต่การบริโภคเราจริงๆถามว่ามีปัญหาไหมจริงคำตอบก็คือไม่นะการบริโภคในที่ผ่านมาเนี่ยโตอย่างอัตราที่สูงแทบจะสูงประวัติการเลยครับมากแล้วเลยถึงแม้ลดดอกเบี้ยแล้วจะหวังว่าเอ้ยโอ้มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มการบริโภคคงไม่มากขนาดอันนี้ผมก็พูดไปแล้วว่าการลดดอกเบี้ยเชิงนโยบายนั้นมันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วครับแต่เพิ่มจำนวนธนาคารจนทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้มันลดต่ำลงต่างหากนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจและสาเหตุที่อยากจะให้ลดดอกเบี้ยนโยบายนั้นเป็นการปรับค่าเงินบาทให้อ่อนตัวลงมันจะได้ส่งออกเยอะๆนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆนะมีหนำซ้ำถ้าเราไปหวังว่าจะไปกระตุ้นการบริโภคโดยการที่จะให้คนไปกู้อีกก็เป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนอย่างที่ทราบกันดีปัญหาของหนี้ครัวเรือนเนี่ยตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือเขามีรายได้ต่ำเขาจะต้องรักษามาตรฐานการใช้ชีวิตเดิมเอาไว้มีแนวโน้มที่เขาจะไม่ลดการใช้จ่ายและมันเป็นสันดานของมนุษย์ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยอันนี้เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ทราบดีนี่มันเกิดจากรายได้ที่ต่ำโดยที่เขาไม่สามารถลดมาตรฐานการครองชีพของเขาลงได้และไม่มีประเทศไหนที่ทำได้ด้วยเขาเคยใช้ทีวีตู้เย็นมีอินเทอร์เน็ตเขาก็ต้องใช้เหมือนเดิมแต่รายได้ของเขามันลดลงต่างหากส่วนเงินเฟ้อนะก็อย่างที่ทราบกันดีใช่ headline ตัวเลขพาดหัวติดลบนะครับมันก็มาจากเรื่องของมีการอุดหนุนนะครับต่างที่ทำให้เงินเฟ้อมันติดลบเชิงโครงสร้างไอ้ตัวคอครับพื้นฐานก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ระดับที่ยังบวกอยู่นะ 0.5-0.6% นะแล้วก็แนวโน้มก็มองว่ายังไงเงินเฟ้อก็น่าจะกลับเข้าไปอยู่ในใกล้ขอบล่างประมาณ 1% ก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงประมาณ1ก็เลย2ปัจจัยนั้นน่ะอาจจะไม่ได้สะท้อนว่าจะลดเรื่องของดอกเบี้ยคำพูดนี้ก็เท่ากับยอมรับละว่าเงินเฟ้อไม่เป็นไปตามเป้าแต่เชื่อว่ามันเป็นภาวะชั่วคราวผมก็เชื่อเช่นนั้นว่ามันเป็นภาวะชั่วคราวไอ้ระดับ 1% เนี่ยเป็นระดับที่ต่ำมากๆและผมไม่เห็นด้วยมันต่ำเกินมันควรจะตั้งเป้าสัก 3% ก็คือระดับสูงที่มีพันธสัญญากับกระทรวงการคลังเอาไว้ก็คืออยู่ระหว่าง 1-3% เนี่ยไอ้เงินเฟ้อ 1-3% เนี่ยมันเหมาะกับอเมริกามันไม่ได้เหมาะกับประเทศกำลังพัฒนาแบบไทยไม่เหมาะกับมาเลอินโดอินเดียเวียดนามหรือแม้แต่ญี่ปุ่นยังตั้งเป้าเงินเฟ้อที่ค่อนข้างสูงทุกปีเพื่อดึงค่าเงินของตัวเองให้ต่ำส่งออกได้เยอะนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะบวกกับตัวที่สำคัญอีกอย่างก็คือที่เรียนเรื่องเสถียรภาพของการเงินหนี้ครัวเรือนเราเยอะฮะสูงมากนะฮะ 91% ละใช่ฮะต่อ GDP ฮะซึ่งส่วนหนึ่งที่หนี้มันโตมาเยอะเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะฮะจากการที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ำมานานพอสมควรนะครับในการที่จะทำให้เนี่ยดอกเบี้ยมันต่ำเอื้อให้คนกู้อะไรกันอีกเนี่ยคงเป็นอะไรที่จะไม่ได้เหมาะกับสภาวะที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับแต่รัฐบาลมองว่าถ้าดอกเบี้ยลดลง SME ที่เป็นหนี้อยู่ก็จะภาระดอกเบี้ยลดน้อยลงกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายมากขึ้นการลงทุนในครัวเรือนก็จะเพิ่มขึ้นคือพูดง่ายๆถ้ามองในแง่ภาพรวมนักการเมืองจะมองว่าถ้าลดดอกเบี้ยทุกคนจะแฮปปี้ครับไม่จริงหรออย่างที่เรียนนะฮะแฮปปี้นั่นก็อาจจะแฮปปี้ในบางกลุ่มแต่ตอนที่เราดูอะไรเราต้องดูภาพรวมแล้วก็ต้องดูระยะยาวแล้วก็ต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงนะครับซึ่งตัวที่ผมว่าเราต้องใส่ใจไว้เยอะเนี่ยคือเรื่องของที่เรื่องเสถียรภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและการที่ทุกคนก็มองว่าเนี่ยนี่มันสูงนะแล้วก็ก่อนจะเป็นที่จัดการกับเรื่องนี้เรื่องภาระนี้ไม่เถียงเลยนะว่าเป็นประเด็นนะแล้วก็ทราบดีว่าส่วนหนึ่งที่คนมันลำบากตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าภาระนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงซึ่งหลักๆมาจากเรื่องของการที่รายได้คนมันไม่ค่อยฟื้นส่วนภาระนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันส่วนหนึ่งนะฮะไม่เถียงนะฮะมันเกี่ยวโยงกับเรื่องดอกเบี้ยนะฮะแต่ว่าการที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการส่งผลลดภาระนี้ของประชาชนอย่างมหาศาลนะฮะถ้าเราดูหนี้ครัวเรือนนะฮะยกตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยของ
ที่อยู่ในระบบเนี่ยไอ้90%กว่าของ GDP อะไรต่างๆเนี่ยมีสัดส่วนไม่น้อยนะที่เป็นสินเชื่อประเภทที่เราเรียกว่าเป็นไอ้ค่างวดมันฟิกซ์นะฮะหรือเป็นดอกที่ฟิกซ์อะไรต่างๆไอ้ดอกที่จะลงที่เป็นโฟลว์ที่มาจากการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็การลดดอกเบี้ยเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นผลนะฮะมากมายมหาศาลขนาดนั้นผมอาจจะขอยกตัวอย่างก็ได้นะฮะว่าแบบสมมติสำหรับคนที่กู้เป็นสินเชื่อบ้านเนี่ยนะครับกู้ในวงเงินที่1ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการลดดอกเบี้ย25สตางค์เนี่ยนะครับสลึงหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วถ้ารวมถึงการส่งพาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่างวดเองเนี่ยไม่จะไม่ลดนะฮะแต่ว่าค่าดอกที่เขาจะต้องจ่ายจะลดลงแล้วไปช่วยลดเงินต้นนะพูดง่ายๆเนี่ยจะลดลงนะครับแต่จากวงเงินกู้ล้านบาทเนี่ยนะฮะที่จะลดเนี่ยนะฮะจะลดออกมาเนี่ยปีหนึ่งตกประมาณพันต้นบาทถ้าเราลด 0.25 ผลเนี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยนะฮะที่จะลดเงินที่เขาต้องส่งอ่ะที่ไอ้ที่ต้องส่งทั้งหมดอ่ะมันไม่เปลี่ยนเพราะมันฟิกซ์เรื่องค่างวดนะฮะแต่ว่าเขาจะไปสามารถไปตัดเนี่ยฮะไปตัดได้มากขึ้นเนี่ยประมาณพันกว่าบาทนะฮะต่อปีนะก็คือเดือนละร้อยกว่าบาทนะฮะคือซึ่งถ้าเทียบกับต้นทุนอื่นๆของครัวเรือนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่เข้าใจนะฮะในช่วงที่คนมันลำบากเนี่ยทุกบาททุกสตางค์มันก็มีนัยยะนะแต่ทั้งหมดทั้งเรียนเนี่ยก็ต้องชั่งกับผลข้างเคียงอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเนี่ยนะครับซึ่งอันหนึ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยก็คืออยากจะเห็นการลดลงและการชะลอเนี่ยของหนี้นะฮะที่มันสูงมานานนะไอการยกตัวอย่างบ้านนั้นถือว่าเป็นดอกเบี้ยต่ำของเงินกู้แล้วมันไม่ใช่การลงทุนแบบคนที่จะไปตั้งโรงงานไอคนที่จะไปทำโรงงานนั้นจ่ายดอกแพงกว่านี้อีกแต่นี่คือยกตัวอย่างไอตัวที่ดอกเบี้ยถูกที่สุดมาให้สิ่งที่ผมเอะใจอันนึงก็คือถ้าลดดอกเบี้ย 0.25 แล้วดอกเบี้ยลดลงไปปีละพันต้นๆเท่านั้นแต่คิดออกมาได้ว่าเดือนละร้อยกว่าบาทคุณเอ๊ะบ้างไหมถ้าปีหนึ่งพันต้นๆและเดือนหนึ่งมันร้อยกว่าบาทอย่างนั้นเหรอสมมุติแล้วกันปีหนึ่งพันต้นๆเนี่ยไอ้พันต้นๆผมตีไป1,100แล้วกันแล้วเดือนหนึ่งก็ต้องเอา12ไปหารถูกไหมครับได้92บาทมันจะกลายเป็นร้อยกว่าบาทได้ยังไงแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ในตัวเลขเหล่านี้ประมาณพันกว่าบาทนะฮะต่อปีนะก็คือเดือนละร้อยกว่าบาทนะฮะอยากกันนั้นเลยผมคำนวณให้คุณดูเลยดีกว่าสมมุติเป็นตัวเลขที่มันกลางๆที่ชาวบ้านไปประสบมาจริงๆคนชั้นกลางโดยเฉลี่ยแล้วเขาก็ต้องเล็งบ้านราคา3ล้านดาวน์ 10% ก็ต้องกู้2.7 ล้านแล้วในเมืองไทยเนี่ยชอบมีดอกเบี้ยโปรโมชั่น3ปีแรกอาจจะ 3.9% ตีไปอย่างนี้เดิมทีเดียวเวลาทำสัญญากับธนาคารเนี่ยดอกเบี้ย 7% หลังจากหมดโปรโมชั่นก็คือหลังจากหมด36เดือนแรกในสัญญาผ่อน30ปีคุณต้องผ่อน 17,500 บาทต่อเดือนแต่ทันทีที่ขึ้นเป็น 7.5% คุณผ่อนต่อเดือนเท่าเดิมนะครับแต่ระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยมันไม่ใช่เท่าเดิมแล้วมันไม่ใช่30ปีแล้วมันกลายเป็น35ปีถ้าเวลาผ่านไป2ปีครึ่งด้วยดอกเบี้ย 7.5% เนี่ยแล้วลดให้ชาวบ้านเหลือ 7% เท่าเดิมคุณคิดว่าระยะเวลาผ่อนมันจะ30ปีเหมือนเดิมไหมมันไม่ใช่เท่าเดิมแล้วเพราะว่าไอ้2ปีครึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยสูงคำนวณแล้วคุณจะต้องผ่อน31ปีนี่คือขนาดลดให้กลับไปเท่าเดิมนะครับระยะเวลาผ่อนของคุณยังไม่เท่าเดิมเลยและผมถือโอกาสบอกทริคสักนิดหนึ่งเพราะธนาคารน่ะเขาไม่บอกคุณหรอกไอ้ที่บอกว่าดอกเบี้ย 7% ต่อปีอ่ะมันไม่จริงเวลาคำนวณจริงๆนะเขาเอา7หารด้วย12แล้วก็บอกว่านี่คือดอกเบี้ยต่อเดือนแต่ดอกเบี้ยต่อเดือนที่ว่านี้มันทบต้นกันทุกเดือนเขาไม่ได้คิด 7% ต่อปีแต่เขาคิด7หาร12ต่อเดือนและทบต้นทุกเดือนในความเป็นจริงคุณก็จะเจอดอกเบี้ย 7.229% ต่อปีและถ้าดอกเบี้ยขึ้นเป็น 7.5% ดอกเบี้ยที่แท้จริงคือ 7.763% ผมแปลกใจตรงที่ไม่พูดถึงตอนที่ขึ้นดอกเบี้ยว่ามันกระทบขนาดไหนแต่มาพูดว่าการลดดอกเบี้ยนั้นจะส่งภาระต่อผู้กู้น้อยและยกตัวอย่างแค่1ล้านบาทกับดอกเบี้ยที่จะลด 0.25% มันไม่สมจริงสมจังเลยไอ้การชำระเดือนละ 17,554 บาทเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนชำระดอกเบี้ยชำระเงินต้น
คุณดูจากกราฟบนก่อนเส้นสีเขียวหมายความว่าเป็นเส้นที่คุณต้องชำระทุกเดือนดอกเบี้ยเป็นกราฟสีแดงเงินต้นเป็นกราฟสีน้ำเงินในช่วงแรกหนี้ของคุณมันเยอะการผ่อนนั้นส่วนมากมันจะไปตกกับดอกเบี้ยผมยกตัวอย่างงวดที่37ถ้าคุณดูกราฟหลังจากหมดโปรโมชั่น36เดือนแรกแล้วไอ้สัดส่วนที่จะต้องแบ่งไปชำระดอกเบี้ยในแต่ละเดือนเนี่ยมันสูงมากชำระเงินต้นแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าคุณยังมีหนี้เยอะดอกเบี้ยมันเลยแพงและเดือนต่อๆมาไอ้สัดส่วนของที่เอาไปชำระดอกเบี้ยมันก็ลดลงเพราะว่าคุณมีหนี้ลดลงแต่จะมีหนี้ลดลงแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับสีน้ำเงินว่าคุณชำระไปแค่ไหนแต่ว่าหลังจากหมดโปรโมชั่นแล้วทุกคนตกใจว่าดอกเบี้ยมันขึ้นผมสมมุติว่าขึ้นมาครึ่งเปอร์เซ็นต์ไอ้สัดส่วนที่จะเอาไปจ่ายในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเดิมกลายเป็น 15,943 บาทแล้วที่เหลืออันน้อยนิดเนี่ยแค่ 1,600 บาทอ่ะคือชำระเงินต้นและนี่เป็นเหตุให้ไอ้สัญญาที่ทำกันไว้อ่ะว่าคุณจะชำระ30ปีอ่ะมันไม่ใช่30ปีอีกต่อไปเพราะดอกเบี้ยขึ้นแล้วคุณยังจ่ายเท่าเดิมมันก็จะกลายเป็น35ปีดอกเบี้ยขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์คุณถูกขโมยความสุขไป5ปีและเรื่องเนี้ยแบงค์ชาติรู้ดีว่าขโมยความสุขไปจากคนที่ผ่อนบ้านในตัวอย่างนี้ก็5ปีแต่สามารถคืนความสุขได้แม้ว่าจะคืนไม่ได้ครบ5ปีคืนมา4ปีก็ยังดีโดยการลดดอกเบี้ยให้เท่ากับของเดิมและโปรแกรมเนี้ยผมเป็นคนเขียนและแจกให้ฟรีเดี๋ยวจะแนบไว้ให้ด้วยให้ไปลองใส่ตัวเลขว่าดอกเบี้ยปรับไปแค่นิดนึงมันมีผลต่อระยะเวลาที่คุณผ่อนนานขนาดไหนแล้วก็ใช้ได้กับทุกประเทศด้วยแต่ละประเทศมีวิธีคำนวณของธนาคารไม่เหมือนกันบางประเทศให้ทบต้นทุกครึ่งปีแต่ของไทยเนี่ยให้ทบต้นได้ทุกเดือนเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยจริงกับดอกเบี้ยประกาศของธนาคารเนี่ยมันต่างกันเยอะแล้วผมเป็นคนช่างสงสัยอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวเลขต่างกันร้อยกว่าบาทอ่ะมันมาจากไหนถ้าเกิดกู้แค่1ล้านบาทเอามาซื้อบ้านเนี่ยนะก็คือสงสัยว่ากู้25ปีที่แล้วระยะเวลาผ่อน30ปีเนี่ยไอ้ส่วนต่างดอกเบี้ยแต่ละเดือนน่ะมันก็ประมาณ100บาทแต่มันไม่เรียลลิสติกก็คือเอาคนที่กู้แค่1ล้านบาทเมื่อ25ปีก่อนน่ะมาเป็นตัวอย่างแล้วถ้าเกิดคุณมีความเห็นแย้งอย่างที่ผมบอกคุณแย้งด้วยเหตุผลแย้งด้วยการคำนวณไอ้การโต้แย้งด้วยบทพรรณนานั้นน่ะมันควรหมดสมัยไปจากการดีเบตในเรื่องเศรษฐศาสตร์ได้ละมันต้องโต้แย้งด้วยชุดของสมการที่หาจากชุดข้อมูลจำนวนหลายปีที่เรียกว่า econometrics การวัดเชิงเศรษฐศาสตร์และมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมประมาณว่าต้อง IQ 130จึงเข้าใจได้อย่างท่องแท้และนักเศรษฐศาสตร์ในเมืองไทยเนี่ยน้อยคนจริงๆที่สามารถเขียนซอฟต์แวร์เองได้ก็หมายความว่าไม่มีความรู้ในกระบวนการทางสถิติเพียงพอว่าซอฟต์แวร์มันทำงานยังไงก็คือมีปัญหาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สถิติมันเหมือนอย่างนี้ช่างก่อสร้างสองคนคนนึงบอกว่าเสามันบางไปอีกคนนึงบอกว่าคานมันบางไปแล้วคุณจะให้ตัดสินยังไงคนที่เข้าใจคณิตศาสตร์ก็คือวิศวกรก็ต้องบอกว่าแสดงการคำนวณออกมาสิทั้งสองฝ่ายดูสิว่าแบบไหนมันถูกต้องกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่กี่บรรทัดมันตอบคำถามดีกว่ามาบรรยายกันเป็น5หน้า10หน้าเพราะมันมีทฤษฎีรองรับมันไม่ใช่พรรณนาแล้วก็มโนเอาเองแล้วมันก็แปลกในสังคมไทยเนี่ยตั้งธงกันเอาไว้ถ้าใครเกลียดคุณทักษิณก็ตั้งธงเอาไว้เลยว่าอะไรที่ออกจากเพื่อไทยเกลียดหมดถ้าคนที่ชอบคุณทักษิณก็ตั้งธงเอาไว้เหมือนกันอะไรที่ออกจากเพื่อไทยดีหมดแทนที่จะดูเนื้อหาเป็นเรื่องๆไปและนี่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าการปรองดองยังไม่เกิดขึ้นมันมีแต่ความขัดแย้งระหว่างเจเนเรชันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีและผมก็ย้ำหลายครั้งว่าการให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเท่านั้นที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างถาวรได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาบทสัมภาษณ์กับท่านอาจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวทที่ต่อเนื่องมาลงในรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมติดตามนะครับคลิปหน้าเอาละครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับและถ้าเกิดคุณสนใจคำออกเสียงที่ถูกต้องโดยเฉพาะสำหรับคนไทยเนี่ย
ก็สามารถเปิดจากหนังสือ Dictionary อังกฤษไทยที่ผมเขียนเอาไว้20กว่าปีก่อนเป็นหนังสือที่ขายดีมากแห่งยุคแต่หนังสือเหล่านี้ไม่มีพิมพ์จำหน่ายอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นหนังสือสะสมเก่าเก็บและเหลือที่มันค้างสต็อกอยู่เนี่ยไม่กี่เล่มในเมื่อไม่มีการพิมพ์ต่อแล้วก็หมายความว่าหมดแล้วหมดเลยเหมือนในคลิปเลยใช่ครับผมแต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์ทำ IF ผมกินวันละ1มื้อเราพบในหนูว่าหนูที่กินวันละมื้อเนี่ยหรือกินแบบอดๆอยากๆนะอายุมันยืนอ๋ออายุยืนกว่าไม่เป็นโรคนะไอ้หนูที่กินอาหารไม่จำกัดอ่ะอายุสั้นไอ้หนูที่อดๆอยากๆอ่ะปรากฏว่ามันแก่ช้าถ้าคุณสนใจกินแบบลัทธิสุดโต่งที่ผมเป็นผู้นำให้คนนับหมื่นนับแสนคนกินเนี่ยกินแบบอดๆอยากๆเนี่ยนะแต่ว่ากินยังไงไม่ให้หิวให้สุขภาพแข็งแรงชะลอวัยหรือแม้แต่ย้อนวัยก็หาคลิปชุดสุขภาพมาดูได้หรือจะเข้า Facebook กลุ่มกินน้อยอิ่มนานจะได้เห็นประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาปฏิบัติตามแล้วสุขภาพเขาดีขึ้นจริงๆไม่เสียค่าใช้จ่ายเครื่องเทศประมาณ10กว่ารายการที่ผมทำกินเองแล้วก็มีคนอยากจะให้ผมทำขายก็สามารถสั่งซื้อผมตามสไลด์ที่เห็นราคานี้ถือว่าขายถูกมากค่าวัตถุดิบกับค่าแรงบวกกำไรนิดหน่อยเท่านั้นเองผมแนะนำให้คนกินเบอร์รี่อย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ต้องกินมากแต่ขอให้กินทุกวันมันเปรียบได้กับอาหารเสริมตามธรรมชาติมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดของผลไม้และมันมีน้ำตาลน้อยถ้าคุณต้องการสนับสนุนช่องลอย Academy ก็สั่งซื้อเสื้อโปโลที่ใส่แล้วดูใฝ่รู้เนื้อผ้าดีมากข้างนอกเป็นลายฉลุข้างในนิ่มเหมือนผ้าฝ้ายใส่สบายสกรีนเป็นแบบสมัยใหม่ไม่หลุดลอกง่ายมีทั้งแบบยูนิเซ็กและแบบผู้หญิงโดยเฉพาะมีสีขาวและสีเทาอ่อนให้เลือกแล้วก็เสื้อยืดคอกลมมีสีฟ้าสีเดียวสกรีนเป็นสีขาวทั้งหน้าและหลังและนี่เป็นขั้นตอนการสั่งซื้อและราคาคือปกติถ้าเกิดว่าเป็นลายฉลุแล้วมันสองฝั่งเนี่ยบางทีใส่ด้านในมันไม่สบายไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าด้านในเป็นผ้าฝ้ายเฮ้ยน่าสนใจแล้วพอไปเห็นของอ้าวโหจับแล้วฮะเออมันเราได้จับแล้วฮะที่บอกว่าใส่สบายอ่ะก็เพราะอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจถึงเหตุและผลเลยทีเดียว